เงินมันก็จะมาได้มันเป็นก้อนใหญ่ๆเลยแล้วพอเห็นก้อนใหญ่ปุ๊บเราก็อยากซื้อนู่นอยากซื้อนี่นะครับเครียดครับทำงานได้เงินมาแล้วก็ยังเก็บไม่ค่อยเป็นถ้าสมมติมีได้รายรับมาเราได้เช็คมาที่เราไปทํางานมาเราดึงหอกมาเลยว่าเราจะเก็บเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมก็จะเก็บประมาณ3-4ถึงเซก็เป็น ผมเชืเ่อว่าก็เหมือนทุกคนก็คือมีช็อตไปเรื่องตอนโควิดที่ต้องล็อกดาวน์ไปครับก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรตุแล้วก็เป็นคนที่รับมาได้ทํางานได้เงินมาแล้วก็ยังเก็บไม่ค่อยเป็นอันนี้ปีนี้ก็เป็นปีที่ได้เรียนรู้เลยว่าเราเราได้รับมามากแค่ไหนถ้าเราไม่เก็บสุดท้ายมันก็ไม่เหลือเลย <laughs> ค่ากินคือเป็นคนที่กินเยอะ,แล,ยอะแ,ล healthy, แล้วก็กินเยอะแล้วก็กินเฮลที่แล้วกินเฮลตี้ก็ค่อนข้างแพงแล้วเรา กินทีนึงมืือใหญ่มากอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็รวมถึงเพิ่งตัวผ่อนบ้านไปด้วยค่าใช้จ่ายมันก็เยอะแต่ว่าตัวรายรับช่วงโควิดมันก็ลดลงอะไรเงี้ยครับเครียดครับในแง่ที่ว่าเหมือนเราก็หวังว่ามันจะกลับมาเปิดจะได้กลับมาทํางานแต่เราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าตัวโควิดเองมันมันพุชไปเรื่อยๆเราตัวนัมเบอร์มันก็ไม่ได้ลงในนาตอนนั้นอะไรเงี้ยครับก็ยังโชคดีที่ ที่คอนโดมีให้เล่นฟิตเนสเราก็เข้าหาฟิตเนสซะมากกว่าก็ออกกำลังกายแบบบ้าพลังมากเลยก็พยายามไม่คิดเยอะครับแล้วก็พยายามถ้ามีเวลาออกไปข้างนอกคือแค่ไปเดินแบบเดินเฉยๆเพราะอยู่ในบ้านอย่างเดียวมันมันรู้สึกดาวจริงครับหลังจากที่ลงตัวก็ตอนนี้คือจดครับหมายถึงว่าจดในโน้ตว่าเราใช้อะไรไว้บ้างแล้วก็อันไหนที่ลดได้ก็ลดรวมถึง ถ้าสมมติมีได้รายรับมาเราได้เช็คมาที่เราไปทํางานมาเราดึงออกมาเลยว่าเราจะเก็บเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมก็จะเก็บประมาณ3-40%ซึ่งก็จะเริ่มตอนนี้แล้วกเ็เหมือนบางอย่างก็เริ่มปรึกษาคุณพ่อหรือเหมือนเราก็ซื้อหุ้นของวันอีไปเหมือนกันก็ซื้อเก็บไว้อะไรเงี้ยครับคือเราก็คิดว่าเฮ้ยทำไมเราใช้ตอนแรกมันเยอะไงครับเพราะว่าผมไปน,นักแสดงเวลาเราทํางานปุ๊บ เ,เงินมันก็จะมาได้มันเป็นก้อนใหญ่ๆเลยแล้วเราพอเห็นก้อนใหญ่ปุ๊บเราก็อยากซื้อนูน่นอยากซื้อนี่นะครับตอนนี้อะไรที่เสื้อผ้าที่ไม่จําเป็นก็แทบไม่ซื้อเลยยกเว้นว่าแบบเราต้องออกงานหรือว่าอะไรจริงๆบางทีเราก็ยืมของแบรนด์แล้วเราก็ถ่ายรูปให้เขาบ้างอะไรอย่างนี้ครับก็จะคิดแล้วคิดอีกเลยเวลาซื้อเสื้อผ้าตอนนี้แบบบางทีอยากได้รองเท้าแบรนด์เนมใช่แล้วก็แบบอ,อุปรกรณ์ออกกําลังกายที่รองเท้ารองเท้าผมมีรองเท้าออกกําลังกายมีเยอะมากครับ เราก็มีอยู่สองขาเนี่ยแต่ว่าใช่แล้วมันกดง่ายนิดเดี๋ยวนิดเดียวผมโชคดีหน่อยผมไม่ค่อยซื้อของออนไลน์เท่าไหร่จะมีแค่รองเท้าที่แบบจะชอบจิ้มจิ้มจิ้มบ้างอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นไม่ได้เราเราได้รับเงินมาปุ๊บให้เราเก็บไว้เลยเราเลือกไว้เลยว่าเราจะเก็บไว้กี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เรารับมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราก็เก็บในบัญชีที่เราไม่สามารถเอาออกมาได้เพราะว่าถ้าผมเคยไว้ในตัวแบงค์เขาเรียกอะไรครับ ตัวในในแอปพลิเคชันที่สามารถเลื่อนได้ครับว่าเอ้ยเราพอมีปุ๊บมันสามารถโอนได้ไงพอโอนได้ปุ๊บเราก็ก็โอนเข้าอะไรแบบนี้ใช่ครับอย่าไปเหมือนผมใช้วิธีเดียวเลยคือถ้าเราแตะมันไม่ได้เราก็อออกมาไม่ได้อะไรเงี้ยง่ายดี